นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเทียบกับพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ลดลงเยอะมากอันนี้เพราะว่ามีการเปลี่ยนรุ่นรถอีโคคาร์นะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่รถยนต์อีโคคาร์เฟส2จะต้องผลิตออกมาจำหน่ายแล้วตามเงื่อนไขที่ของการ BOE นะครับก็เลยมีการผลิตรถยนต์อีโคคาร์รุ่นแรกเนี่ยลดลงมาเป็นระดับเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วนะครับเดือนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะผลิตก็เลยมีการผลิตรถยนต์น้อยลงไปมากๆนะครับก็ส่งผลให้ทั้งขายในประเทศทั้งด้านการส่งออกก็ลดลงไปด้วยนะครับโดยเดือนพฤศจิกายนครับเราผลิตรถยนต์ได้ 154,088 คันติดลบจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึง 121.19 นะครับตอนนี้โดยเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง 6,786 คันเท่านั้นเองนะครับลดลงถึง 122.88 นะครับแล้วก็เป็นการผลิตรถกระบะ1ตันนะครับ9,767คันลดลง 121.45 อันนี้ก็เช่นเดียวกันมีการผลิตรุ่นรถกระบะของบางแห่งนะบางบริษัทก็ทำให้ยอดผลิตลดลงด้วยแล้วก็ยอดจำหน่ายก็จะลดลงมีการบนผลส่งของครับรถบรรทุกครับขนาด5ตันถึง10ตันนะครับก็ผลิตได้ 2,534 คันลดลง 2.5% ครับทีนี้มาดูว่า11เดือนเราผลิตรถยนต์ได้เท่าไหร่นะครับ1,879,502 คันนะครับลดลงจากพฤศจิกายนจาก11เดือนของปีที่แล้ว5.95นะครับถ้าดูจากยอดผลิต11เดือนได้1,879,000ถ้าเดือนสุดท้ายเราได้อีก130,000คันเราก็เกิน2ล้านคันก็จะเกินเป้าที่เราตั้งไว้ที่2ล้านคันนะครับดังนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าเราเกิน2ล้านคันแน่ๆก็คงจะทะลุเป้าไปนะครับโดยจะเป็นการผลิตรถยนต์หน้า7